าหวานหลังหายจากวงการเรียกได้ว่าเป็นอีกตลกสาวที่เคยโด่งดังแบบสุดๆสำหรับตาหวานดอกกระโดนที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาในรายการหนังหรือละครอีกหลายเรื่องแต่ในชีวิตปัจจุบันชีวิตพลิกผันกับไม่มีงานในวงการบันเทิงเลยเรียกได้ว่าชีวิตในวงการบันเทิงได้พังทลายลงจนไม่สามารถทำการทำงานได้และก่อนนี้เจ้าตัวได้เปิดใจออกสื่อว่าอยากเข้าไปขอโทษตลกรุ่นพี่อย่างหม่ำและเท่งและนงรวมถึงพจน์อานนท์ผู้กำกับหนังชื่อดังกับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เคยดื้อไหลต่อหลายครั้งและปัจจุบันสาวตาหวานก็ได้กลับมาทำงานหาเลี้ยงชีพตนอีกครั้งโดยทำงานทางด้านจิตอาสากู้ภัยและตาหวานเปิดใจเล่าว่า5ปีที่ไม่มีงานเลยแล้วจังหวะที่ไม่มีงานไปเก็บขยะบางคนที่ลำบากกว่าเราเขายอมที่จะกระตือรือร้นทำอะไรที่เขาทำได้ส่วนตาหวานเองจะมีข้ออ้างตลอดใช่หนูมาถึงขั้นนี้แล้วคือเล่นตลกรับเชิญเขาคิดว่าหนูเล่นไม่ได้ก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกวันนี้มันดีขึ้นแล้ว